สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel My Fantasy Diary กับผมเอริตูน่าในเกม Football Manager 2022กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่แมตช์เดย์ที่25นะก็จะเป็นเกมระหว่างเบอร์ลี่นะที่จะเปิดรางเทิร์ฟมวยต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดง Manchester United นะโดยเกมนี้เนี่ยคือมันเป็นเกมล่วงหน้าของผมนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เลื่อนมาจากที่เอาโปรแกรมคาราบาวครับนะชิงชนะเลิศเนี่ยมาลงนะผมก็จะได้แข่งก่อนเลยก็ จะแข่งมากกว่าชาวว่าเขา1เกมนะต่อจากนี้เนาะก็สรุปตารางคะแนนสั้นๆกันก่อนนะโดยผมเนี่ยอยู่เป็นจ่าฝูงนะ24นัด60คะแนนนะตามมาด้วยแมนซิตี้นะ23นัด53คะแนนเนาะแล้วก็มีเกมในมืออยู่1เกมเนาะตาผมนำอยู่7แต้มก็ยังไม่ได้ห่างเท่าไหร่เนาะถือว่ายังมีโอกาสที่จะแซงกันได้เนาะส่วนที่3เนี่ยเป็นเชลซีนะ24นัด49คะแนนแล้วก็ลิเวอร์พูลที่4นะ22นัด46คะแนนคู่ก็ถือว่ามีเกมในมืออยู่ถึง2เกมเลยนะลิเวอร์พูลก็ประมาทไม่ได้นะสำหรับทีมเนี่ยโอเคก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมจะรันไปเลยนะคือก่อนเกมนี้เนี่ย Transfer Market ผมยังไม่จบนะก็อยู่ในวันเดดไลน์พอดีเลยผมก็จะรันไปเลยนะผมจะได้รู้ว่ามีทีมไหนเนี่ยให้ความสนใจอะไรบ้างโดยมีนี่ด้วยมีเอ็มบัปเป้นั้นเนี่ยจะย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหถือว่าแบบถ้าย้ายมาจริงๆเครียดเลยแล้วก็มีเฟเดอร์โกบาเบลเน่จะย้ายมาอาร์เซนอลเลยนะแล้วก็ดิโก้ยอเรนเต้จะย้ายมานิวคาสเซิลเนาะหรือว่าเศรษฐีใหม่เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะมาจัดเลยคือผมก็ไม่ได้มีซื้ออะไรเนาะโอ้มีอเล็กเตริสกับลินเดอร์เลิฟเนี่ยมีรายชื่อให้ความสนใจด้วยนะเราต้องมาดูกันว่าผมจะขายไหมนะโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นนัดเจอเบอร์ลี่นะก็มีสตาฟโค้ชผมรีเควสต์มาแล้วก็สัมภาษณ์นักข่าวก่อนเลยมีคนถามถึงดัตฟอร์ดแล้วก็โรนัลโดเนาะเพราะว่าดูดับๆไปเนาะช่วงหลังๆส่วนดัตฟอร์ดเนี่ยผมเจ็บนะเจ็บนานเลยด้วยโรนัลโดเนี่ยไม่ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝืดๆไปหน่อยนึงโอเคแล้วอีก14ชั่วโมงหน้าตลาดซื้อขายนักเตะของผมมามีใครสนใจอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็ลงทะเบียนนักเตะเนาะผมก็เอาลีแกนลงทะเบียนมาจะได้ไม่ต้องเปลืองโควต้าเท่าไหร่โอเคส่วนที่เหลือผมก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เวเล่นนี่โดนจีบเยอะนะอามาดิโลไม่เอามันเพิ่งทำประตูได้ผมก็ไม่ขายอยู่แล้วประชุมสตาฟมาก็น่าจะเป็นเรื่องของแมตช์เดย์หน้านะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของไอตลาดซื้อขายนี่แหละลูกชอจะมาคุยกับผมเหรอคืออเล็กเตริสฟอร์มอย่างนี้เนี่ยผมก็ แล้วเพิ่งหายเจ็บกลับมาผมก็ยังไงก็ต้องใช้เตริสแล้วเนาะ13ชั่วโมงสุดท้ายโลแกนปลายก็ดีเจ็บละอาร์เซนอลจะยืมมาติดเนาะยืมหรือซื้อเนี่ยยืมเนาะ ก็ได้นะผมคือผมไม่ใช้อยู่แล้วมาติดอะนักข่าวก็ถามผมอย่างเดียวเลยโอเคก็เดี๋ยวมาติดเรียบร้อยนะก็มาติดของผมนี่จะย้ายไปอาร์เซนอลแบบยืมตัวเนาะโอเคเรียบร้อยนะมาติดคือผมไม่ใช้อยู่แล้วอะโอเคยืมตัวไปเลยส่วนซื้อผมไม่รู้จะซื้อใครดีอ่ะนักข่าวผมก็ตอบไปอย่างเดียวอะถามมาตอบไปถามจังเลยโอเคก็ผมไม่รู้จะซื้อใครอ่ะตัวนักเตะผมมันค่อนข้างเต็มอ่ะผมก็เลยเทรดออกก็มีมาติดนะที่ผมเทรดไปแล้วคนหนึ่ง
เดี๋ยวมารอรุ่นเฟซกันนะว่ามีข้อเสนออะไรมาหรือเปล่าโอเคเอาจัดไปนักข่าวก็จอมถามอยู่แล้วมีใครมายื่นข้อเสนออีกไหมโอ้เราใกล้ปลายผมไม่ขายอยู่แล้วเวเล่ผมก็ไม่นี่อยู่แล้วมาอามาเดียโร่อีกแล้วโน no. อามาเดียโร่ผมใช้ เหลืออยู่สี่ชั่วโมงนะนักข่าวก็ถามอีกแล้วโอเคเบอร์ลี่คู่แข่งของผมนี่ก็จะยืมโจฮูกิวนะโอเคเอาจัดไปถ้าอยากยืมก็ยืม yes มันเป็นสไตรเกอร์นะเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมอะคือกองหน้ามันผมไม่รู้จะให้โอกาสตรงไหนอะผมก็เลยแบบเทรดออกไปยืมตัวดีกว่าเผื่อจะได้มีโอกาสลงเล่นบ้างเนาะโอ้โหเอามาเดียโร่เจ็บสามวินะโอเคเอาเรียบร้อยนะฮิวกิวนักเตะผมขายดีมากดาวรุ่งผมเหลือหนึ่งชั่วโมงแล้วเอามาจะมีใครอยากเทรดอีกไหมอันนี้เป็นใครรีแกรนเหรอโอเคได้ตามผมว่าเอาอะเอาไปเลยรีแกรนเพราะว่ายังไงผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วรีแกรนเนี่ยสรุปเฟสเนี่ยขายไม่ออกใช่ไหมนะลาลีแกนไปเรียบร้อยแล้วอ้าวคือยังไงเนี่ยส่วนซีไม่เอาอ่ะลีแกนอะไรเนี่ยเซ็งเลยก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็จบตลาดซื้อขายเรียบร้อยแล้วส่วนลงทะเบียนก็จะมีพวกนี่นะกรีนเอเดียโลพวกกรีนวูดอะไรพวกนี้ที่มันขึ้นเครื่องหมายกากบาทเนี่ยอย่าตกใจนะว่าผมไม่ได้เอามาลงทะเบียนหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นโฮมโปรนะแล้วก็เป็นโควต้าอายุอยู่21ด้วยเนาะก็มันไม่จำเป็นที่ต้องลงทะเบียนก็ได้โอเคผมก็คอนเฟิร์มเซเลคชั่นเรียบร้อยสรุปแล้วคือผมตลาดหน้าหนาวรอบนี้เนี่ยผมปล่อยมาติชไปนะคนนึงนะตัวสัญญายืมตัวเนาะแล้วก็ไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ผมซื้อมาเลยก็โอเคปล่อยออกอย่างเดียวผมได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเลยนะ ก่อนเกมการแข่งขันเลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาจัดทีมนัดเจอเบอร์รี่กันเลยเนาะเพราะว่ามันก็จะต่อจากวันทาร์เฟอร์มาร์เก็ตเลยโอเคก็ดูแล้วก็ฟิตสมบูรณ์กันหลายๆคนเลยเนาะก็มาแท็กติคอลมีตติ้งกันเจอกับเบอร์ลี่โอเคมาจะจัดทีมละผู้สาประตูผมก็จะใช้เป็นดาบิดเอเคอาร์เหมือนเดิมนะแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งอ่ะโอ้โหผมมาเห็นบูโน่ฟานันเดสดันไม่ฟิตซะงั้นผมก็จะใช้เป็นดานี่ฟันเดอร์เบกนะลงจัดก่อนเลยแล้วก็เซนเตอร์ลูกชอกับฟาบิสก้าผมก็ไม่ฟิตสักทีนะก็ไม่ได้ใช้สักทีก็จะเป็นเตลิสกับดาโลนะที่จะลงซ้ายขวาเหมือนเดิมเนาะวาลานกับลินเดอร์เลิฟทำผลงานได้ดีในนัดเจอเบนฟอร์ดเนาะโอ้โดนกดยับเลยนะถ้าคนไหนได้ถ้าผู้ชมได้ดูกันเนี่ยแต่ว่าลายเดือดเนี่ยยอดเยี่ยมมากแต่ที่แล้วแบ็คควายก็รอไปก่อนนะคู่กองกลางก็ปากับแมตโทมิเน่ค่อนข้างลงตัวเลยนะผมก็จะไม่ดรอปเนาะขวาซาโชแมตที่แล้วดรอปมากผมก็จะคลายเป็นเมสันกรีนวูดนะจะลงเล่นเลยใช้ซ้ายเป็นคริสโตโรนโดนะกองกลางเป็นโดนี่ฟานเดอร์เบกนะเป็นกลางรุกวันนี้ผมใช้แทนบรูโน่ฟานเดสนะที่มีปัญหาเรื่องความฟิตนะผมก็จะไม่ให้มันลงเลยโอเคเดี๋ยว
เดี๋ยวค่อยมาจ่ายตัวสำรองอีกทีนะส่วนนักเป้าของฉันเป็นอัลติมาซีเอานะเหมือนคาวานี่ของผมเนี่ยก็ยังไม่กลับมาเหมือนกันนะคาวานี่ไปทีมชาติอยู่เลยโอเคส่วนสำรองก็มาเดียโรยังเจ็บอยู่ผมก็จะเป็นชอกับฟามิซาก้านะที่จะลงมาใช้เป็นใครดีอ่ะชอมันดูยังไม่ฟิตเท่าไหร่นะคอนเอตัวหัวใจเนี่ยเหมือนเหนื่อยผมว่าจะเอาฟาริซาก้านะที่จะเป็นตัวสำรองสุดท้ายเนาะก็โอเคปรับแผนก่อนเจอเบอร์รี่นะโอเคประมาทไม่ได้ก็ประตูนี่ผมใช้เป็นวิดเคอาร์เนาะแบ็คซ้ายเป็นอเล็กเตอริสขวาเป็นดิโกดาโลคู่เซนเตอร์ผมใช้เป็นวิกเตอร์ลินเดเลฟคู่กับลาฟาวาลานะคู่กองกลางผมใช้เป็นแม็กทอมินีกับคู่กับปอปปาแล้วก็มีกลางรุกเป็นเทดดี้ฟันเดอร์เบกคริสโตโรนัลโดแล้วก็ไม่ใช่เกรนบูธนะหน้าเป้าเป็นออโตนี่มาร์ซิอัลก็จากทีมเสร็จแล้วผมก็จะลุยเลยโอเคก็เบอร์ลี่นะนำโดยชอนไดนะก็ยังอยู่คงกับพันกับเบอร์ลี่มาอย่างยาวนานเนาะประตูเป็นนิกโป๊ปนะแล้วก็มีโจโจเคนนี่มีเจมส์พาคอฟสกี้มีเควินลองมีเบนนี่มีเจ็ดวอลเลซมีจอร์จบราวน์ฮิลแจ็คคอปดีไวแม็กนิวคริสวูดแล้วก็มาเดตไวร่าแล้วก็จัดชุดใหญ่เลยในการลงตัวกับทีมผมนะส่วนสำรองก็จะมีพวกแมตต์ลิชชี่ตาริเก้โฟซูแล้วก็มีชารีเทเลอร์แม็กซ์เวลกอร์เน่อชีเวสบูดอะไรพวกนี้ที่ยังพอเป็นตัวเปลี่ยนเกมของเจ้าถิ่นได้เนาะส่วนแมนยูไนเต็ดก็ตามที่ผมเรียบเรียงไปเนาะบูโน่ฟานาเดสตัวเดียวนะที่ผมหลอกเพราะมีปัญหาเรื่องความฟิตเนาะโอเคก็หลอกผู้เล่นมาคนออกเล่นเกมเยือน3เกมติดไปนะกับทีมผมเนี่ยแล้วก็เกมเริ่มเบอร์ลี่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมก็ไม่แพ้ใครมากี่เกมแล้วเนี่ยนานมากจนทำให้ทีมผมนี่ขึ้นจ่าฝูงไปเลยนะวาลานก็ยังเร็วไม่ได้นะเบอร์ลี่ก็ถอยล่นไปตั้งรับเร็ววาลานมาแมคโทมินี่ฟานเดอร์เบกสาดมาตรงนี้ก็เสร็จคอสกี้มงขึ้นมาที่นี่โป๊กก็ไม่มีอะไรก็พามาเหมือนมีก็ยังเป็นพวกไอที่เก็บได้วาลานนาโร่KKR ต้องคืนมาเลยนะจอกไม่เข้าดินเลิฟมาที่เตลิสก็คืนมาที่ DKR เหมือนเดิมเลยดินเลิฟก็ไม่มีช่องนะเพื่อนยังไม่ทำทางไม่คอมมินี่ดินเลิฟก็สั้นๆกับวาลานดินเลิฟค่อนข้างอึดอัดเลยนะเบอร์ลี่ยืนคุมโซนได้แน่เลยป๊อกบาร์มาที่ฟันเดเบกคืนมาวาลานดาโลป๊อกบาร์หยอดทิ้งมาตรงนี้โรนัลโดมาซ้ายโรนัลโดดูดได้มาที่แมคโทมิเน่ต้องหืมตรงนี้ไกลร้อนนะตาตัวนี้ข้ามทางออกไปเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของเบอร์ลี่ก็เป็นแมนยูนะที่ครองบอลต่อเนื่องเลยนะ73ต่อ 27% แล้วโรนัลโดซัดฟรีคิกลูกนี้แล้วโอ้โหชนเสาโอ้โหเกือบจะขึ้นนำเลยนะแมนยูไนเต็ดก็เป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของนิกโป๊ปนะสาดมาตรงนี้ก็เป็นวินเดอร์เลฟเก็บเอ้ากลายเป็นบอลมาเข้าทางแม็กนิวนะแล้วดาโลโอ้โหตรงนี้ไวด้าฉีกมาบุกชุดนี้ทำได้ดีเลยเบอร์ลี่แล้วคริสวูดโอ้โหจนได้โอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยนะเบอร์ลี่ขึ้นนำแล้วนาทีที่6โอ้มาจังหวะแรกของเบอร์ลี่แล้วสวยได้เลยนะลูกนี้กูต้องชมตั้งแต่โยนยาวมาของนิโคลแล้วตรงนี้เป็นคริสบูธนะที่แล้วแม็กนิวอะไรลูกนี้แล้วไวด้าแท็บเข้ามาแล้วตัวประกบไม่มีนะคริสบูธโอ้กลายเป็นเบอร์ลี่ขึ้นนำเลยโอ้ผมรันนะชนะติดๆจะมาแพ้เบอร์ลี่ไม่ได้หรอกก็ถือว่าเด็ดขาดกว่านะคู่แข่งของผมอู๋ทาคอฟสกี้ก็โดนไปเหลืออีกคนนึงทาคอฟสกี้ลองก็แบ็คเซ
เซนเตอร์แบ็กคู่เนี่ยโดนใบเหลืองไป2คนแล้วนะมาตินเดอร์เลิฟแม็กโทมิเน่โรนัลโดมาที่ฟันเดเบกแล้วตรงนี้ตรงนี้แทงมาสวยมาร์คซีเอาก็กำเหมือเร็วนะ1-1นาทีที่9ก็กลับมาได้เร็วนะถือว่าก็เยี่ยมเลยเรื่องนี้คอมบิเนชั่นเพลย์ค่อนข้างสวยนะตรงนี้ต้องชมเลยโรนัลโดนี่ให้มาเป็นฟันเดเบกนะแล้วดูให้เร็วเลยนะเห็นมาร์คซีเอาทะลุมาแล้วลูกนี้ไม่พลาดนะ1-1แล้วแมนยูโอ้โหเกมออกรถออกชาติเร็วเลยนะก็โอ้โหรันยาวๆเลยนาที14-15แล้วแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยดาโลโดนไปเหลืองไปแล้วก็ตัดมาเป็นเตลิสเนี่ยทุ่มอ่ะฟันเดเบกแม็กทอมตรงนี้สาดขวามาสวยกรีนวูดกรีนวูดจอดมาพบปะดาโลพบปะมาดาโลสักๆกับฟันเดเบกดาโลดาโลหลุดมาขวาเปิดได้ไหมไปสุดเส้นตกเข้ามาพบปะแล้วมาที่กรีนวูดได้จอดจอมไม่ได้ติดนิดป๊อปเป็นลูกเตะมุมของแมนยูก็หลังจากที่ช่วงต้นเกมช็อตๆไปนะก็มาเตะมุมโดยอเล็กเตลิสเปิดมาลูกนี้แล้วหมุนบอลนี่โหก็มีอะไรเป็นตั้งแต่ขึ้นมาของโบลี่ตรงนี้ถ้าดูจากเรตติ้งเนี่ยดาร์โลกับเกรนวูดเนี่ยไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะกล่าวผมว่าค่อนข้างเยอะเลยนะ7ครั้งแล้วแต่การเข้าทำยังดูไม่ค่อยจะดุดันเท่าไหร่นี่โป๊บสาดมาเกรนวูดตรงนี้พับได้สวยมาร์คเซลโรนัลโดยอดมาแล้วเสร็จเบนมีเข้ามือนี่โป๊บก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะอย่างรวดเร็วโป๊บเปิดมาตรงนี้แล้วลินเดอร์ล็อกเก็บได้มาที่ฟันเดอร์เบิร์กเราลงแทนยูโน่นะเกมนี้โรนัลโดมาแม็กทอมวาลานดาโลมาที่ฟันเดเบกค่อยๆลากมาแล้วตัดมาสวยตรงนี้กรีนวูดกรีนวูดม้วนมาที่ป๊อกบาร์ยังเก็บได้อยู่ดาโลป๊อกบาร์แล้วตรงนี้ดาโลมาคืนมาที่ลินเดอร์เลิฟไปตั้งกันใหม่ที่เตลิสโรนัลโดแล้วตรงนี้ตรงนี้สกิลดีมากโรนัลโดมาเปิดแล้วมันล้นก็ยังมากินรุ่นเก็บได้ต้องฟาเดอร์เบกติดวอชลองแบ็กกี้แบ็กนิวแล้วได้ไหมวาลานหม่งสวยมาแม็กทอมกินรุ่นป๊อปปาแม็กโทมิเน่ชิงกับฟาเดอร์เบกแล้วทะลุมามาร์คเซียลยิงแตกแต่นิ่งปุ๊บเอาชัวร์นะได้เป็นลูกเตะมุมของแมนยูถือว่าทำชิงกันได้สวยนะทั้งฟันเดเบตทั้งมาร์เซียลนะอเล็กเตลิสเปิดมาลูกนี้แล้วบวกข้ามขาฟันเดเบตก็เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของเบอร์ลี่ก็แทบจะบุกอยู่ข้างเดียวเลยนะสำหรับแมนยูเนี่ยแต่เบอร์ลี่เนี่ยมาโอกาสครั้งเดียวเนี่ยเป็นประตูเลยนะผมอาจจะต้องเน้นการเข้าทำนิดหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัดมาเป็นวาลานจะทุ่มเข้ามาฟันเดเบกดาโลวาลานวาลานขึ้นสูงเลยนะมาที่ป๊อปปาดาโลมีชิปมาโรนัลโดก็ไม่มีอะไรบอลมันเมาแล้วก็มีนิดเดียวโอ้เหมือนกันเป็นลูกล้ำหน้าด้วยทดเจ็บ2นาทีโอ้โหดาโล่เหมือนจะมีอาการนิดนึงนะแล้วเป็นลูกเตะมุมของแมนยูแล้วโอกาสสุดท้ายอเล็กเตลิสเปิดมาตรงนี้ลาวยูจากมาได้ลินเดอร์เก็บวาลานกรีนบูต้องเสร็จนิดโป๊กโอ้โห
ก็ยังเป็นลูกเตะมุมเปิดเลือกของแมนยูนะอเล็กเตลิสจะเป็นคนเปิดเตลิสเปิดมาตรงนี้แล้วหม่งทิ้งไปเลยวาเลสแล้วหูแบ็กนิวจะได้สวนด้วยนะจังหวะนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วผู้สินไม่ให้นะถือว่าโชคดีของทีมผมเลยนะที่ไม่โดนสวนลูกนี้แล้วก็จบครึ่งแรกเป็นเบอร์รี่นะยังเสมอแมนยูอยู่1-1นะผมต้องแก้เกมแบบด่วนๆเลยแล้วก็เอาฟาบิสก้าลงมาแทนดาโร่เลยนะดาโร่มีปัญหาการบาดเจ็บเนาะโอเคผมก็จะปรับการเข้าทำให้มันดีมากขึ้นก็โอเคเข้าห้องแต่งตัวก่อนก็แอมแฮปปี้นะทั้งตัวกองกลางแล้วก็ตัวกองหน้าเลยโอกาสเยอะนะแต่ผมทำไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องเกมครึ่งหลังนะเป็นเบอร์รี่เขียนลูกเริ่มเล่นบ้างผมก็เอาฟามิสก้าแล้วลงมาแทนดาโร่ก็หายเจ็บพอดีแล้วก็ถือว่าโชคดีไปเนาะตาคอสกี้โอ้โหเติมมาจังหวะนี้ลิชี่ตาคอสกี้มาก็คืนนิกโป๊ไปลองแจ็คท็อปลองมาที่ตาคอสกี้มาที่จอร์โจเคนนี่โอ้โหเหมือนหลังนี่โดนไปเหลือไป3คนเลยนะอู๋แล้ววาลาผมก็โดนไปอีกหนึ่งแต่โดนไปเหลืออีกคนหนึ่งของผมเนี่ยมันโดนเปลี่ยนออกไปแล้วมาผมจะปรับเกมลุกมากขึ้นละทาคอฟสกี้มาเคนนี่แมตต์ลิชชี่เคนนี่โอ้โหกลายเป็นเริ่มครึ่งหลังมันเนี่ยเป็นเบอร์รี่ได้คอมบอลปลุกผมนะแล้วตรงนี้อูดีไว้แม็กนิวมาสวยแม็กนิวเปิดมาตรงนี้แล้วคริสวูดมันตัดมาทีนึงคริสวูดเนี่ยถือว่าได้ยิงตลอดเลยเลยเนี่ยก็ตัดมาเป็นแมนยูได้บุกบ้าไปวิสก้าบันเดเบกไปวิสก้าป๊อปปามาแล้วสก็อตแม็กโทมินี่ยังไงซ้ายยังโล่งๆอยู่เตลิสเตลิสใส่ลูกนี้โอ้โหบอลมันออกไปนู่นเลยนะก็ไม่มีอะไรนะเป็นตั้งเตะขึ้นมาของเบอร์รี่ผมต้องเปลี่ยนตัวละเอาซานโชมาแทนเกมบูธเกมบูธไม่ออกเลยพอวันนี้เตลิสทุ่มมาฟันเดเบกเตลิสหยอดมาตรงนี้มาร์คซิเอาดับได้โอ้โห2-1โอ้โหต้นได้นะลูกนี้โอ้ต้องชมเตลิสหยอดมาสวยมากแล้วดูมาร์คซิเอาโหลูกนี้เกิดขาดมากเลยก็นำไปแล้วโอ้แต่เหมือนจะมีการเช็ค VR เนาะได้ไหมเนี่ยแล้วได้โอ้โหมาร์คซิเอาวันนี้เหมา2ประตูเลยนะโอ้ต้องชมฟันเดอร์เบกนะเล่นกับเตลิสก็ต้องเปิดลูกนี้ไม่มีใครเข้าแบบนี้ก็เสร็จเลยนะโอ้โหก็เรียบร้อยไปเลยนะ2-1ตอนนั้นแมนยูขึ้นนำไม่เช็คเลยนะทางด้านของครูกองหลัง2ตัวของเบอร์รี่ตรงนั้นเลยก็ถือว่าเป็นลูกผิดพลาดของเบอร์รี่นะอู๋แล้วเตะมุมเข้ามาของเบอร์รี่แมตต์ลิชี่เปิดมาตรงนี้เปล่าฮิวโอ้โหเดียร์กระโดดเซฟได้ลูกนี้อู๋เบอร์รี่มาบอมเนี่ยถือว่าน่ากลัวตลอดเลยนะวาลานวาลานอย่าโดนเหลือง2อีกนัดนึงนะในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนี่ยโอ้โหใจหายใจคว่ำหมดฟันเดอร์เบกมาป๊อกบาซานโชแล้วยังคองบอลได้ดีฟาบิสก้าฟันเดอร์เบกหยอดมาตรงนี้มาซิเอาเกี่ยวได้แล้วมาตรงนี้ซานโชทะลุมาสวยซานโชแล้วซัดลูกนี้แล้วเรียบร้อยโอ้โหโอ้ลูกนี้ซัดพุ่งเป็นจรวดเลยแล้วเรียบร้อยเลยโอ้3-1ไปแล้วตอนนั้นซานโชโอ้ต้องชมมาซิเอานี่เด่นมากเลยนะ2ประตู1แอสซิสต์ดูฟานเดเบกหยอดมามาซิเอาทิ้งมาซาโชจังหวะนี้โอ้แล้วซัดแบบดื้อๆเลยนะแล้วนิกโป๊ปล้มตัวไม่ทันโอ้โหถือว่ากลับมาได้ดีเลยนะแมนยูเกมนี้หลังจากที่โดนนำก่อนตั้งแต่6นาทีแรกนะโอ้โรนัลโดฟอร์มไม่มาเลยอะตัวสำรองผมมีใครบ้างอืม
ก็เป็นลูกตั้งเด็กของเมอร์ลี่นะนิกโป๊กริชชี่ก็ดวลกับเตลิสไปไม่ได้ก็คือมาที่แคนคีเคนนี่จอนโจเคนนี่คิสฟูดบราวฮิวจอนโจเคนนี่มาบราวฮิวทาคอสกี้ลองหูก็คือมานิโป๊กนะก็มาสั้นๆกับทาคอสกี้หยอดมาตัวนี้หูก็หลุดสวยโกซูซัดตรงนี้ก็ไม่ผ่านมือเบเคฟันก็ผ่านยากนะกว่าจะผ่านเบเคอาร์แต่ละดอกเนี่ยฟามิซาก้าจะทุ่มเข้ามาฟันเดเบกฟามิซาก้าซานโชแล้วมาปักป่าชิปมาริโรนัลโด้หิววันนี้เงียบเงียบนะแต่ก็ยิงจนได้นะโรนัลโด้สี่หนึ่งไปแล้วโอ้ยอดเยี่ยมเลยลูกนี้ก็เป็นการประสานงานต้องเทียบนะดูซาโชมาแล้วเป็นมาทางขวาเนาะคือมาปักป่าแล้วดูหยอดลูกนี้เทคตัวสูงกว่ากองหลังก็เรียบร้อยเลยสี่หนึ่งไปแล้วก็ยังมีนะมีประตูวัดโรนัลโดวันนี้ลิชชี่จะสวนมาบ้างแล้วก็ยังไงเตลิสเอาก็ยังได้อยู่ลิชชี่แบบลิชชี่มาดีไว้แม็กนิงหูตรงนี้แทงมาสวยคริสวูดหลุดแล้วซัดตรงนี้โอ้โหหลุดกรอบมาได้ดีเหมือนกันนะทางด้านของเมอร์ลี่ที่บอกคริสวูดที่สร้างความอันตรายได้ตลอดมาผมจะเปลี่ยนเอาเป็นดีแคนไลซ์นะลงมาแทนทางด้านของแม็กทอมมินี่ช่วงหลังเนี่ยแม็กทอมนี่ลงตลอดนะให้เอาไปพักมาฟันเดเบกมาฟานมิซาก้าลาฟาเอลวาลานดินเดเลฟวาลานดินเดเลฟก็สั้นๆกับวาลานมาฟานมิซาก้าก็ไม่ได้เร่งอะไรนะนาที81แล้วดินเดเลฟมาป๊อกป่าแม็กทอมมินี่อเล็กเตลิสโรนัลโดแล้วทิ้งมาตรงนี้หูทาร์ลอสกี้ยังทำได้ดีดีไว้แม็กนิวแจ็คคอกแม็กซ์เวลกอร์นี่ตัวนี้ก็ตัวปวดนั่งลงมาแล้วเสร็จฟาบิสก้ามามาเซลก็เสร็จรองเป็นเบอร์ลี่ได้ขึงบุกต่อลาวยูเคนนี่ริชชี่มาที่วูดคือมาที่ริชชี่มาทางขวาวิชี่เปิดมาตรงนี้แจ็คท็อปโดน2-4อู้ตรงนี้เปิดแม่นมากนะทางด้านของแบบวิชี่แล้วแจ็คท็อปโผล่เข้าไปถือว่าลูกพาสซิ่งของเบอร์ลี่นี่ก็ยังอยู่ยงคงกระพันเนาะบอลของชอนได้เนี่ยถือว่าก็เป็นจุดเด่นของเบอร์ลี่นะเปิดลูกนี้แต่ว่าเสีย2ลูกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ตัดมานาที84แล้วนะซานโชมาแม็กซ์เวลกอร์นี่โอ้เบอร์ลี่มาดีเลยนะช่วงท้ายกดทางผมได้ดีเลยแจ็คค็อกแล้วอู้ทิ้งมาคริสวูดหลุดอีกแล้วคริสวูดยังไงซัดลูกนี้ติดบล็อกอินเดอร์โลเป็นลูกเตะมือของเบอร์ลี่กดดันต่อเนื่องเลยนะโดยแมตติชี่มาเปิดมาลูกนี้แล้วเคลียร์ได้โกซูผมโดนลูกบอมเล่นงานเนี่ยก็มีแกว่งเหมือนกันนะนัดเจอเบอร์ไอ้นัดเจอเบนฟอร์ดเนี่ยก็ครั้งหนึ่งแล้วนะลิชชี่มาก็ไม่มีอะไรเลยวันนี้ปั่นปวดระดับหนึ่งนะกล้องหลังทีมผมก็ทดเจ็บ4นาทีนะก็มาดูกันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมก็รันไปเร็วแบบนี้ก็ตัดมาก็เป็นลูกตั้งแต่ของแมนยูนะลาฟาเอลวาลานฟานบิซาก้าวาลานมาลินเดเลฟอเล็กเตลิสตอกส้นมาที่ลินเดเลฟวาลาน
ไลฟ์ฟันเดเบกม้วนก็คืนไม่ได้นะมาที่วาลานป็อกบาแทงมาตรงนี้หมุนมาเสร็จทาร์กอฟสกี้ก็โอ้โหหลังจากที่โชว์ฟอร์มเทพไปเนี่ยมาซิเอลก็หายไปจากเกมเหมือนกันนะลิชี่มาลิชี่คืนมาบราวิวทดเจ็บนี่ครบแล้วนะ94ละเคนนี่มาทาร์กอฟสกี้แล้วก็จบเกมเป็นนั้นว่าผมก็ชนะต่อเนื่องเลยนะโดยการบุกชนะเบอร์ลี่ที่4-2นะก็คริสวูดนะยิงประตูขึ้นนำให้เบอร์ลี่ก่อนนะแล้วก็เป็นออตรีมาเซียนะ2ประตูกับนายซาโช1ประตูแล้วก็คริสโรนัลโดนะสักอีก1ประตูนะทำให้ผมเนี่ยนำพิกนำเบอร์ลี่4-1นะก่อนที่แจ็คค็อกนะจะมายิงตีตื้นมาเป็น2-4แล้วก็ไล่ไม่ทันนะก็เป็นชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อเนื่องไปนะในแมตช์ล่วงหน้านะ โอเคว่าสัมภาษณ์นักข่าวก็กลายเป็นว่าผมนี่นำแมนซิตี้ถึง10คะแนนนะแต่ว่าแข่งมากกว่าแมนซิตี้อยู่2เกมเนาะก็ถ้าแมนซิตี้เก็บได้หมดเนี่ยก็ยังห่าง4แต้มก็ถือว่ายังไม่ขาดเท่าไหร่เนาะก็โอเคหลังจากที่ผมทำศึกพรีเมียร์ลีกมาแบบต่อเนื่องเนาะก็มาคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นคิวของ FA Cup กันบ้างเนาะก็จะเป็นรอบที่4เนาะแล้วผมจะบุกไปเยือนซัตตันนะทีมจากเวททูนะก็หายใจหายคอบ้างนะพักมาเกมหลีกยาวๆบ้างก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ